สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาจะมีชื่อว่าต้นบันไดเศรษฐีนะคะหรือบางท่านก็จะเรียกว่าต้นตีนตะขาบนะคะลักษณะใบเขาก็จะแบบเนี่ยค่ะมีทั้งสองฝั่งก็จะคล้ายๆกับตีนตะขาบนะคะเขาจึงเรียกว่าต้นตีนตะขาบถ้าเป็นชื่อแบบมงคลหน่อยก็คือเป็นบันไดเศรษฐีนะคะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดนั่นเองค่ะเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ไทยเรานิยมปลูกกันแทบทุกบ้านเลยค่ะบันไดเศรษฐีนะคะโดยความเชื่อเขาเนี่ยเขาก็จะแบบมองลักษณะของต้นไม้นะคะคนโบราณเขาก็จะยกให้เป็นไม้มงคลเนื่องจากว่าตัวต้นเนี่ยเหมือนเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะคะเขาจึงเรียกว่าบันไดเศรษฐีนั่นเองวิธีการเลี้ยงดูก็ง่ายมากเลยค่ะตัวนี้เขาจะชอบดินโปร่งนะคะดินโปร่งดินโล่งไม่อมความชื้นนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลักษณะของการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกิ่งนี้อย่างเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะกิ่งที่เขาแตกออกมานะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเด็ดเขาออกมานะคะแล้วก็นำไปปักชำได้นะคะต้นบันไดเศรษฐีอะค่ะเขาจะมียางนะคะเป็นยางสีขาวๆออกมาจากต้นเหมือนกันนะคะตอนที่เราปักชำเนี่ยเราจะต้องพอเด็ดเขาออกมาจะต้องใช้สำลีหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเช็ดยางให้เขาแห้งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก 2-3 วันจนให้เขาแห้งก่อนแล้วจึงนำไปปักชำนะคะต้องให้เขาแห้งตรงแผลที่เราดึงออกมาเขาแห้งก่อนนะคะเนี่ยค่ะการขยายพันธุ์คือง่ายมากเพราะว่าตอนแรกนี่คือป้อมตัดตัวยอดเขาเนี่ยไปปักชำแล้วนะคะแล้วเขาก็แตกกอมาใหม่เห็นไหมคะอย่างสองต้นเนี้ยเราก็สามารถดึงออกไปแล้วก็เนี่ยค่ะขยายพันธุ์ออกไปได้นะคะปักชำก็ง่ายมากเลยหรือจะอีกวิธีนึงก็คือการแยกหน่อนั่นเองค่ะเวลาที่เราปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แยกต้นออกไปได้ถ้าเป็นต้นเล็กๆอ่ะนะคะเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยข้างใต้กอนะคะส่วนด้านบนที่เป็นกิ่งออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกไปปักชำได้ค่ะแต่ก่อนที่จะปลูกนะคะจะต้องรอให้แผลเขาแห้งสนิทก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยางสีขาวนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในการที่จะให้ยางมาโดนกับผิวหนังด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านอาจจะแพ้แล้วก็รู้สึกคันก็ได้นะคะต้องเซฟตัวเองดีๆเวลาที่จะปักชำนะคะวันนี้ป้อมจะไม่ได้มาปักชำให้ดูนะเพื่อนๆ เพราะว่าอย่างตัวยอดเขาเนี่ยป้อมต้องรอให้เขาสูงกว่านี้อีกสักหน่อยอะค่ะอีกสักประมาณ3-4 ใบขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะมาปักชำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการขยายพันธุ์เนี่ยง่ายมากเลยค่ะการปักชำนี่ก็คือถ้าเราให้แผลเขาแห้งแล้วนะเพื่อนๆคือใช้แค่ขุยมะพร้าวอะค่ะแช่น้ำนะคะหมาดแล้วก็บิดให้น้ำออกให้หมดเลยแล้วก็นำตัวต้นเนี่ยค่ะที่เราทิ้งไว้ 3-4 วันให้แผลเขาแห้งแล้วเนี่ยมาปักชำได้นะคะปักชำลงไปในกระถางที่เราเตรียมไว้กับขุยมะพร้าวได้เลยนะคะการรดน้ำนะคะสามารถรดน้ำได้ประมาณ 2-3 วันต่อครั้งก็ได้นะคะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้อวบน้ำอ่ะนะคะลักษณะของเขาก็คือเป็นพวกตระกูลยูโฟเบียนะคะรดน้ำไม่ต้องทุกวันนะคะใช้ดินปลูกก็ดินเป็นโปร่งๆนะคะสามารถระบายน้ำได้ดี 2-3 วันรดครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็วางในบริเวณที่ร่มลำไรค่ะมีแสงเล็กน้อยก็พอนะคะไม่ต้องวางตากแดดนะคะถ้าวางตากแดดโดนแสงโดยตรงนี่ก็คือตัวต้นเขาก็จะไม่ได้เขียวอวบแบบนี้นะคะโอเคค่ะพาเพื่อนๆมารู้จักต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ